เมื่อเหล่านักวิทยาศาสตร์จับผู้หญิงมาทำให้พวกเธอท้องด้วย DNA ของพระเยซูและนั่นก็ทำให้เกิดสิ่งที่โลกต้องตกตะลึง The Devil Conspiracy ปี 2022หลายล้านปีก่อนเกิดการสู้รบบนสวงสวรรค์เพราะลูซิเฟอร์พยายามล้มล้างพระเจ้าแต่มันก็พ่ายแพ้และถูกลงโทษด้วยการถูกโยนลงมาจากสวงสวรรค์มันตกลงไปในนรกที่อยู่ใต้โลกและทูตสวรรค์ไมเคิลได้ผนึกมันไว้ด้วยดาบของเขาและด้วยพลังของดาบลูซิเฟอร์จะไม่สามารถถูกปลดปล่อยได้ส่วนดาบของลูซิเฟอร์ก็เสื่อมพลังลงก่อนที่ไมเคิลจะจากไปลูซิเฟอร์ได้สาบานว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาล้างแค้นด้วยพลังอำนาจที่ทัดเทียมกับพระเจ้าแต่ไมเคิลก็ไม่ได้พูดอะไรและได้บินกลับสวรรค์ไปซึ่งหลายปีที่อยู่ในขุมนรกลูซิเฟอร์ได้รวบรวมปีศาจที่สวามิภักดิ์ต่อมันเพื่อช่วยมันวางแผนในการแก้แค้นและผู้บูชาของมันได้สร้างปราสาทครอบปากขุมนรกเพื่อรอวันที่จอมปีศาจจะกลับมาหลายปีต่อมาในปี2022ลอรานักศึกษาที่เรียนด้านศิลปะเธอเรียนอยู่ที่อิตาลีเธอต้องการเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการที่ศิลปินชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ไม่เชื่อในเทพเจ้าและปีศาจถึงแม้ศิลปินจะนำเทพเจ้าและปีศาจมาสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองก็ตามซึ่งอาจารย์ของเธอก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เพราะจะเป็นการดูหมิ่นประวัติศาสตร์ของอิตาลีแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเธออยากจะได้ข้อมูลจริงๆไปคุยกันส่วนตัวที่ห้องนอนของเขาไหมล่ะลอราก็เลยเดินหนีจากอาจารย์หินกามคนนี้ทันทีต่อมาลอราได้นัดเจอกับบาทหลวงมาโคนีซึ่งมอบบัตรผ่านพิเศษให้กับเธอเพื่อให้เข้าชมนิทรรศการทั้งหมดในอาสนะวิหารของเขารวมทั้งการจัดแสดงผ้าห่อศพแห่งตูรินด้วยโดยผ้าห่อศพนี้บรรจุเลือดของพระเยซูจากการถูกตรึงกางเขนและหลังจากบาทหลวงพาลอราชมสถานที่ทั้งหมดมาโคนีก็โชว์ผลงานศิลปะชิ้นล่าสุดให้เธอดูซึ่งมันยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นคือรูปปั้นที่สวยงามของไมเคิลที่เอาชนะลูซิเฟอร์ได้เขาได้เล่าประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วครั้งนี้ซึ่งมันได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้กับลอร่าฟังรวมถึงคำทำนายที่บอกว่าลูซิเฟอร์จะกลับมาอีกด้วยแต่ลอร่าเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อครับและบอกว่าความชั่วจริงๆไม่ใช่ปีศาจหรอกแต่มาจากจิตใจของคนต่างหากจากนั้นมาโคนีก็ขอตัวไปทำธุระบางอย่างและปล่อยให้ลอร่าได้ทำการร่างภาพรูปปั้นสำหรับใช้ในวิทยานิพนธ์ของเธอซึ่งขณะที่เธอวาดรูปเนี่ยลอราคิดว่าเธอได้ยินเสียงใครบางคนเรียกชื่อของเธอแต่เมื่อไม่เห็นใครเธอจึงคิดว่าเธอหลอนไปเองไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอีกาตัวหนึ่งบินไปรอบๆวิหารและผู้หญิงชื่อลิสได้เดินไปเข้าร่วมกับกลุ่มทัวร์กลุ่มสุดท้ายแต่เธอไม่ได้เดินชมตามพวกเขาเธอได้เข้าไปในประตูที่นักท่องเที่ยวห้ามเข้าซึ่งรปภ.ได้สังเกตเห็นในกล้องวงจรปิดเขาจึงรายงานให้เพื่อนไปตรวจสอบลิสเดินไปตามทางเดินที่มีรูปปั้นและเฝ้าดูลอราวาดรูปแต่จู่ๆลอร่าก็หยุดวาดเมื่อเธอรู้สึกว่ารูปปั้นของลูซิเฟอร์ได้เคลื่อนไหวขณะที่ลอร่ากำลังสงสัยอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงอีกาเธอจึงเดินสำรวจรอบๆและตกใจที่เห็นมันเกาะอยู่บนขอบหน้าต่างเธอพยายามไล่มันไปจึงไม่ได้สังเกตว่าลิสกำลังขโมยดาบของรูปปั้นไมเคิลและเมื่ออีกาได้บินหนีไปลอร่าก็ได้กลับมาที่รูปปั้นซึ่งเธอก็ตกใจอีกรอบเมื่อเห็นรปภ.โผล่ออกมารปภ.คิดว่าลอร่าคือลิสลอร่าจึงพิสูจน์ว่าเธอได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่นี้ได้ลอร่าพอจะคิดว่านี่เป็นการเข้าใจผิดเขาจึงเตือนลอร่าว่าที่นี่กำลังจะปิดแล้วจากนั้นก็เดินออกไปขณะที่ลอร่ากำลังเก็บของเธอได้สังเกตเห็นมือของไมเคิลแต่เธอก็ไม่รู้ว่าดาบได้หายไปลอร่าเดินมาที่ประตูหน้าแต่เพราะมันล็อกแล้วเนี่ยเธอจึงต้องเดินหาทางออกอื่นซึ่งเมื่อเธอกลับมาที่โถงทางเดินเธอตกใจมากที่เห็นลิสฆ่าลอร่าพอคนนั้นด้วยดาบลิสมองมาที่เธอลอร่าจึงรีบวิ่งหนีด้วยความกลัวและได้ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องสารภาพบาปซึ่งทำให้เธอเห็นลิสที่หัวของรปภ.ใช้ตาของเขาปิดสัญญาณเตือนภัยจากนั้นใช้ดาบทำลายกระจกนิรภัยเพื่อขโมยผ้าห่อศพมาโคนีได้ยินเสียงดังและเข้ามาห้ามเธอแต่ลิสก็ถีบเขากระเด็นและแทงเขาที่หน้าอกจากนั้นลูกน้องของลิสก็มารับผ้าห่อศพไปจากเธอแต่ก่อนลิสจะออกไปเนี่ยเธอก็เห็นลอร่าที่หลบซ่อนอยู่จึงสั่งให้ลูกน้องจับตัวเธอไปด้วยเพราะลูซิเฟอร์อาจจะเลือกเธอหลังจากที่เหล่าวายร้ายออกไปมาโคนีใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเพื่ออธิษฐานและขอให้ไมเคิลใช้ร่างกายของเขาเพื่อหยุดยั้งลูซิเฟอร์ไมเคิลจึงลงมาจากสวรรค์ทันทีเพื่อสถิตร่างกายของนักบวชและได้วิ่งตามรถของดิสไปพลังของเทพทำให้เขาวิ่งได้เร็วมากแต่สุดท้ายร่างกายของมนุษย์ก็เกินขีดจำกัดและไมเคิลต้องหยุดพักเพื่อเลี่ยงการทำลายร่างกายนี้ทำให้พวกลิสหนีไปได้ตามมาที่เหล่าคนรวยกลุ่มหนึ่งกำลังชมเด็กอัจฉริยะเล่นไวโอลินด้วยทักษะที่น่าอัศจรรย์หลังจากการแสดงดร.ลอเรนอธิบายว่าเด็กคนนี้เป็นร่างคนของอันโตนิโอวิวาลดีอัจฉริยะด้านดนตรีเขาโคลนเด็กคนนี้จาก DNA ในกระดูกของอันโตนิโอซึ่งเขาสามารถทำได้เป็นครั้งแรกในโลกลอเรนได้มอบเด็กคนนี้ให้กับคู่รักที่ชนะการประมูลจากนั้นเขาก็ได้นำเด็กทารกออกมาและบอกว่าได้โคลนมาจากไมเคิลแองเจโลศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วเขาก็เปิดประมูล
เหล่าเศรษฐีแย่งกันใหญ่เลยล่ะครับเพราะต้องการที่จะเป็นพ่อแม่ให้กับอนาคตศิลปินเอกคนนี้ซึ่งระหว่างการประมูลเนี่ยลิดก็ปรากฏตัวเพื่อบอกให้ลอเรนรู้ว่าเธอได้ผ้าห่อศพมาแล้วต่อมาพวกเขาจึงเดินทางไปที่ปราสาทลอเรนรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นผ้าห่อศพเพราะตอนนี้เขาสามารถโคลนพระเยซูได้แล้วทางด้านรอลาเธอถูกขังไว้ในห้องกระจกซึ่งในนั้นมีเบรนดาและผู้หญิงอีก2คนอยู่ด้วยผู้หญิงหนึ่งในนั้นร้องไห้และโวยวายไม่หยุดแต่รอลาก็ใช้คำพูดที่นุ่มนวลทำให้เธอสงบลงได้ต่อมาราลาก็คิดว่าพวกเราควรจะร่วมมือกันเพื่อหาทางหนีแต่ไม่ทันจะได้วางแผนอะไรนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในห้องขังเพื่อเจาะเลือดของเธอในขณะเดียวกันนั้นไมเคิลกลับไปที่วิหารและได้เห็นกับนักบวชคนอื่นๆกำลังดูกล้องวงจรปิดในตอนที่มาโคนี่ถูกแทงพวกเขาตกใจมากที่เห็นมาโคนี่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไมเคิลก็ไม่ได้อธิบายอะไรและได้ถามถึงผู้พิทักษ์ผ้าห่อศพนักบวชอธิบายว่าพระคาร์ดินัลวินซินีมีหน้าที่ปกป้องมันแต่สติเขาแปลกไปเอาแต่พูดเกี่ยวกับสัตว์ร้ายและลัทธิลึกลับทุกคนจึงคิดว่าเขาเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ไมเคิลรู้ได้ทันทีว่านั่นมาจากในไบเบิลและไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักบวชไม่เชื่อในสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกเขาต้องการรู้ว่าวินเซนี่อยู่ไหนซึ่งก็ได้รู้ว่าเขาอยู่ตามลำพังในหุบเขาก่อนจะไปหาวินเซนี่ไมเคิลได้ลบวิดีโอกล้องวงจรปิดและให้นักบวชสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องเขาจากนั้นถามเกี่ยวกับรอล่าเพราะเขาเก็บบัตรผ่านของเธอได้นอกจากนั้นไมเคิลก็ใช้รถของมาโคนีเพื่อออกเดินทางกินยาที่เขาเจอเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดจากพลังของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าถูกอีกาบินตามมาบนหัวในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างหนักเพื่อสกัด DNA ของพระเยซูจากผ้าห่อศพไมเคิลก็มาถึงที่อยู่ของวินเซนีและได้เจอกับเขาในที่สุดตอนแรกวินเซนีหวาดระแวงเขานึกว่าพวกปีศาจส่งมาที่นี่แต่ทันทีที่วินเซนีสัมผัสตัวเขาก็เห็นนิมิตและได้รู้ว่าเทพเจ้าไมเคิลได้อยู่ในร่างกายของนักบวชผู้นี้ไมเคิลบอกว่ามีคนขโมยผ้าห่อศพไปวินเซนีซึ่งรู้เรื่องของลีดจึงให้ไมเคิลดูปราสาทที่พวกมันสร้างรอบๆปากคุ้มนรกพร้อมกับอธิบายว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังพวกมันคัมภีร์พูดถึงลูซิเฟอร์ที่จะกลับมาในสักวันหนึ่งและมันต้องการสัตว์ร้ายโบราณ2ตัวที่อยู่ในทั้ง2โลกเพื่อฟื้นพลังให้มันตัวหนึ่งคือผู้หญิงซึ่งหมายถึงลิสและอีกตัวก็คือ The Beat of the Cloud เป็นเวลาหลายปีที่สมุนของลูซิเฟอร์นำเด็กมาให้เขาสิงสถิตแต่ร่างกายของมนุษย์เหล่านั้นไม่แข็งแรงพอที่จะให้เขาอยู่ในร่างได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันขโมยผ้าห่อศพพวกมันกำลังวางแผนที่จะโคลนพระเยซูเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีร่างกายแข็งแรงพอที่ลูซิเฟอร์จะยึดครองร่างได้ไมเคิลเริ่มเห็นดีท่าไม่ดีเขาต้องการหยุดยั้งพวกมันให้ได้จึงให้วินเซนีขับรถพาเขาไปที่เชิงเขาใต้ปราสาทส่วนรอร่าและสาวๆขณะที่พยายามหนีพวกเธอก็ได้คุยกันในเรื่องส่วนตัวเพื่อคลายเครียดซึ่งทำให้รู้ว่ารอร่าได้สูญเสียสามีและลูกไปเพราะถูกฆาตกรรมส่วนรอเรนได้ทำการทดลองบางอย่างและพบว่าร่างกายของรอร่าเขาก็ได้ 100% ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ไมเคิลเข้ามาใกล้ปราสาทและการกลับมาที่นี่ของเขาทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมันสะเทือนลงไปถึงขุมนรกและทำให้หินที่ผนึกลูซิเฟอร์แตกออกและได้ปลดปล่อยมันออกมาในที่สุดส่วนรอเรนได้ไปคุยกับลิสเขาบอกว่า DNA กรุ๊ปเลือดและทุกอย่างของรอราเข้ากับเป้าหมายได้ 100% เธอจึงไม่รอช้าสั่งให้เขาลงมือทันทีเหล่านักวิทย์กลับไปที่ห้องขังเพื่อพาสาวๆไปทดลองแต่พวกเธอก็ร่วมกันต่อสู้ขัดขืนแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาคุมตัวพวกเธอไว้ได้จากนั้นพวกมันก็พาเบรนดาและรอราไปที่ห้องผ่าตัดซึ่งที่นั่นแพทย์ได้ฝังไข่ที่ปฏิสนธิกับ DNA ของพระเยซูเข้าไปในมดลูกของทั้งสองลิสเข้ามาหารอราแนะนำตัวเองว่าเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าตั้งแต่ลิสเจอรอราครั้งแรกเธอรู้ได้ทันทีว่ารอราคือผู้ที่ถูกเลือกเพราะเธอเห็นภาพวาดลูซิเฟอร์ของรอราในโบสถ์มันทำให้เธอรู้สึกมั่นใจมากท่านวินเซนีก็มาส่งไมเคิลที่ทางเข้าถ้ำลับที่จะพาเขาที่ปราสาทก่อนกลับไปวินเซนีสังเกตเห็นอีกาที่ตามพวกเขามาเขาจึงยิงมันทิ้งและมอบปืนให้กับไมเคิลเขาไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปในถ้ำทันทีส่วนลอราและเบนดาได้ถูกนำตัวไปลามโซไว้ในแท่นบูชาลูซิเฟอร์โดยเราจะเห็นเหล่าสาวกห้อมล้อมอยู่ทุกด้านบนปราสาทจากนั้นบีดออฟเดอะกราวก็ออกมารับตัวสองสาวเข้าไปขังไว้ในกรงนกขนาดใหญ่แล้วมันก็เริ่มหย่อนทั้งสองลงไปในบ่อน้ำที่ถูกสร้างเพื่อปิดปากคุมนรกโดยลูซิเฟอร์ได้เปลี่ยนร่างของมันเป็นผงละเอียดซึ่งทำให้มันหลุดออกจากโซ่ตรวนและสามารถผ่านม่านพลังของคุมนรกได้เมื่อมันขึ้นมาถึงเหล่าสมุนปีศาจก็โผล่เข้ามารอบๆกรงและได้จับสองสาวให้อยู่นิ่งๆจากนั้นมันก็เข้าไปในปากของเบรนดาร่างกายของเธอต่อสู้ขัดขืนแต่สุดท้ายเธอก็ทนไม่ได้และล้มตายจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ออกมาจากร่างกายของเธอและเข้าไปในร่างกายของรอร่าแทนซึ่งร่างกายของเธอก็ไม่มีการต่อต้านและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยจากนั้นรอร่าก็ถูกดึงขึ้นไปและเธอก็ออกไปข้างนอก
ข้างนอกด้วยความงุนงงซึ่งลิกก็เข้ามาและปาประกาศว่าเธอเป็นผู้ถูกเลือกก่อนจะพาเธอไปที่ห้องขังใหม่ที่มีเตียงและเครื่องวัดชีพจรเมื่อลอร่าถามว่าอะไรอยู่ในตัวเธอลิกก็บอกว่านั่นคือพระเยซูคนใหม่แต่ว่าดีกว่ากลับไปที่ไมเคิลในที่สุดเขาก็หาทางเข้าปราสาทเจอเขาเปิดประตูออกมาและสั่งให้กาด2คนทิ้งอาวุธเมื่อกาดตุกติกเขาก็ยิงทันทีแต่ถ้าว่าปืนกลับยิงไม่ออกทำให้กาดยิงสวนเขา2นัดแต่ถ้าว่าเขาก็ยังยืนอยู่ได้และเขาก็ใช้ปืนฟาดจัดการพวกมันได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ใช้ชุดที่ขโมยมาเข้าไปในตัวปราสาทไมเคิลสามารถเข้ามาถึงห้องแลบและเอาผ้าห่อศพกลับมาได้ก่อนจะมองไปที่กล้องวงจรปิดเพื่อหาตำแหน่งของลอร่าแต่จู่ๆเนี่ยลอเรนก็เข้ามาเห็นไมเคิลจึงผลักเขาลงกับโต๊ะทันทีและถามว่าทำไมเขาถึงขโมยผ้าห่อศพแต่ลอเรนก็ตอบเพียงว่าเพื่อการเริ่มต้นใหม่ไมเคิลโกรธจัดและตัดสินใจปล่อยให้แก๊สรั่วจากนั้นก็จุดไฟเพื่อระเบิดแล็บทิ้งพร้อมกับหันหลังให้ระเบิดแบบเท่ๆสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นทั่วปราสาทลอร่าจึงขอนักวิทยาศาสตร์ปล่อยเธอไปแต่ชายคนนี้ก็ไม่ยอมทันใดนั้นไมเคิลก็เข้ามาและฟาดหมอนี่จนสลบลอร่าโผล่เข้ากอดไมเคิลเพราะคิดว่ามาคนนี้ยังไม่ตายแต่แล้วไมเคิลก็เริ่มเสียสมาธิเพราะลูซิเฟอร์พูดปั่นประสาทเขาทางกระแสจิตและบอกว่ามันถูกปลดปล่อยแล้วไมเคิลจึงโกรธมากและไม่เข้าใจว่าทำไมผนึกของเขาถึงแตกออกเขาเผลอไวใส่ลอร่านั่นทำให้เธอเกิดกลัวและคิดว่าเขามาทำร้ายเธอจึงวิ่งหนีไปแต่ไมเคิลรีบตามเธอไปได้ทันและลากเธอเข้าไปในห้องเก็บของก่อนที่กาดจะเจอเธอลอร่าขัดขืนและแย่งปืนเล็งมาที่เขาไมเคิลจึงบอกเธอว่ามาคนนี้ตายแล้วตอนนี้เขาสถิตร่างอยู่เขาอธิบายพร้อมกับทำแผลโดนยิงไปด้วยจากนั้นลอร่าก็อธิบายสิ่งที่พวกมันทำกับเธอไมเคิลจึงตัดสินใจจะพาเธอไปกับเขาด้วยเพื่อปกป้องเธอลิสเห็นพวกเขากำลังหนีจึงสั่งให้ลูกน้องตามไปแต่ลูกน้องคนหนึ่งก็ดันยิงใส่ลอร่าลิสจึงฆ่าลูกน้องคนนั้นทันทีและสั่งห้ามไม่ให้เธอบาดเจ็บไมเคิลและลอร่าพยายามหนีผ่านอุโมงค์ถ้ำแต่เด็กในท้องก็ตัวเร็วเกินไปทำให้ลอร่ารู้สึกปวดท้องมากพวกเขาหนีได้ไม่เร็วเท่าที่ควรทำให้ปีศาจไล่ตามมาทันไมเคิลจึงทำการซ่อนผ้าห่อศพเอาไว้และได้เข้าต่อสู้กับปีศาจตอนแรกเขาก็พอจะสู้ปีศาจได้แต่ร่างกายของมนุษย์ก็ทำให้เขาแพ้จนได้ลิสและลูกน้องจับลอร่ากลับคืนมาเธอจึงขู่ว่าจะทำร้ายเด็กในท้องซะถ้าพวกมันทำอะไรกับบาทหลวงแต่ลิสก็บอกว่าเธอได้ฆ่าบาทหลวงตายแล้วและเธอก็จะฆ่าทูตสวรรค์ในร่างของเขาด้วยเธอสั่งให้ลูกน้องตามหาผ้าห่อศพและได้พาลอร่ากลับไปที่ห้องขังมัดไว้กับเตียงส่วนไมเคิลถูกล่ามโซ่ไว้ใกล้กับปากคุมนรกเขาใช้พลังของเขาเพื่อทำลายโซ่ตรวนและปลดปล่อยตัวเองได้แต่มันก็ทำให้เขาอ่อนแอลงมากจากนั้นเขาคิดจะลงไปหาลูซิเฟอร์ถึงนรกจึงทำการเปิดปากหลุมและกระโดดลงไปได้ทันก่อนที่ปีศาจจะจับเขาไว้ทันทีที่เขาตกลงมาถึงไมเคิลถูกปีศาจโจมตีทันทีเขาไล่มันไปได้แต่เมื่อเขาตรวจดูหินผนึกเขาก็ตกใจที่ไม่เห็นดาบของเขาทันใดนั้นปีศาจหลายตนก็มาถึงและใช้ดาบของลูซิเฟอร์ผนึกไมเคิลไว้แบบเดียวกับที่เขาเคยทำกับลูซิเฟอร์ในขณะเดียวกันเด็กยังคงเติบโตในตัวลอร่าด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติลิสบอกลอร่าว่าเด็กคนนี้จะมาแทนที่ลูกของเธอที่เสียไปแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะเรียกเด็กคนนี้ว่าลูกซึ่งในระหว่างการอัลตราซาวลอร่าก็ต้องตกใจเมื่อเห็นทารกปีศาจแต่แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นและเข้าใจว่าเป็นเพียงความฝันเธอเห็นวาลิสนั่งอยู่ข้างๆซึ่งอยากจะรู้ว่าลูซิเฟอร์คุยกับเธอหรือเปล่าแต่เมื่อลอร่าไม่ตอบลิสจึงเริ่มเล่าเรื่องที่ลูซิเฟอร์ต่อสู้กับทาราดที่ผู้คนรู้จักกันในนามพระเจ้าแต่เมื่อลอร่าบอกว่าเธอไม่สนใจลิสก็ตบเธอลิสสัญญาว่าเธอจะปล่อยลอร่าไปเป็นอิสระหลังจากที่เธอคลอดลูกแต่สำหรับตอนนี้ลอร่าต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพเธอต่อมาในนรกเด็กกลุ่มหนึ่งเห็นไมเคิลบนแท่นผนึกไมเคิลจึงสงสัยว่าเด็กพวกนี้มาอยู่นี่ได้ยังไงพวกเขาจึงบอกว่าถูกสมุนปีศาจลักพาตัวมาให้ลูซิเฟอร์ตอนนี้พวกเขาแค่อยากจะกลับบ้านไมเคิลจึงสัญญาว่าเขาจะพาพวกเด็กกลับบ้านหากพวกเขาหาดาบเจอแต่เด็กๆไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะไว้ใจทูตสวรรค์ได้ไหมเพราะลูซิเฟอร์ก็เคยเป็นทูตสวรรค์เหมือนกันทันใดนั้นปีศาจก็โผล่มาขัดจังหวะเราเด็กๆจึงต้องวิ่งหนีแต่ก็ทำให้มีเด็กบางคนถูกจับได้ซึ่งไมเคิลก็ได้แต่มองดูด้วยความสงสารทันนั้นลอร่าร่างละเอียดของลูซิเฟอร์ออกมาจากมดลูกของลอร่าชั่วขณะและได้เข้าสู่ความคิดของเธอผ่านทางหูมันได้ยื่นข้อเสนอที่เธอปฏิเสธไม่ได้ถ้าลอร่ารับมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายมันก็จะมอบพลังให้เธอแถมลูซิเฟอร์จะช่วยฆ่าคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอและฆ่าลิสให้ด้วยซึ่งลอร่าเกลียดลิสมากเมื่อเธอตอบตกลงลอร่านอนลงบนเตียงและยอมรับลูซิเฟอร์ให้ดูแลทารกขณะที่เธอฝันว่าเธอได้อุ้มเด็กและผูกพันกับลูกมากลิสที่สังเกตดูก็เริ่มสัมผัสได้ว่าลอร่าจะแข็งแกร่งเกินไปต่อมาในขณะที่พยาบาลทำการทดสอบบางอย่างลอร่าใช้พลังใหม่ของเธอดับแสงไฟและฆ่าหมอคนนั้นจากนั้นเธอก็ออกมาจากห้องและจัดการนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเธอกระทืบเขาจนตายในทันทีและนั่นทำให้ลอร่ากลับมามีสติหลุดจากการควบคุมของลูซิเฟอร์เธอรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งทำลงไปและตัดสินใจว่าเธอจะต้องฆ่าปีศาจก่อนที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้นี่ทำให้ลูซิเฟอร์ขอให้เธออย่าทำอย่างนั้นและได้เรียกเธอว่าแม่แต่ลอร่าไม่สนใจเสียงของลูซิเฟอร์และวิ่งเข้าไปในห้องเก็บสารเคมีโดยที่มีพวกกาตามไล่ล่าเธอหลังจากล็อกประตูแล้วลอร่าก็คว้าขวดคลอรีนและพยายามต่อสู้ขัดขืนกับการควบคุมของลูซิเฟอร์ในการจะดื่มมัน
ขณะที่ลอราอ้วกและเริ่มดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดลิซก็เตะประตูเข้ามาและด่าใส่ลอราในสิ่งที่เธอทำเมื่อเธอกำลังจะออกไปตามหมอจู่ๆลอราก็ใช้พลังของเธอปิดประตูและทุ่มลิซลงกับพื้นพร้อมกับอ้วกใส่หน้าเธอตอนนี้ลูซิเฟอร์กำลังควบคุมร่างกายของลอราและนี่คือบทลงโทษลิซที่ปล่อยให้เรื่องมันยุ่งเหยิงมันบ่นว่าเบื่อแล้วที่ต้องอยู่ในท้องของลอราและได้ออกคำสั่งให้ฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องนี้ซะหลังจากที่มันคลอดรวมถึงลอราด้วยจากนั้นเมื่อลอเรนมาถึงลูซิเฟอร์ก็สั่งให้เขาหยุดนางบานี่ที่พยายามจะฆ่าเขาซะลอเรนจึงพาร่างของลอราไปที่แคปซูลเพื่อช่วยเด็กจากคอลีนแล้วร่างของลูซิเฟอร์ก็ออกมาจากร่างกายของเธอชั่วขณะเพื่อไปสิงร่างปีศาจในนรกเพื่อจะได้พูดล้อเลียนไมเคิลถึงความล้มเหลวของเขาไมเคิลสงสัยว่าทำไมพระเจ้าบนสวรรค์ถึงได้ปลดปล่อยลูซิเฟอร์ออกมาจากการถูกเขาผนึกมันจึงบอกว่าพระเจ้าหวาดกลัวมันยังไงล่ะคราวนี้มันในร่างของพระเยซูลูกรักของพระเจ้าจะรวบรวมปีศาจขึ้นไปจากขุมนรกเพื่อเปลี่ยนให้โลกเป็นบ้านใหม่ของมันสุดท้ายมันก็ขอบคุณไมเคิลที่ทำให้มันมาอยู่ในจุดนี้ซึ่งจะทำให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมในร่างกายของพระเยซูจากนั้นมันก็จะกลับไปแต่ระหว่างที่จะกลับเนี่ยก็มีบาเรียบางอย่างปิดกั้นมันไว้แต่สุดท้ายมันก็กลับไปได้นี่จึงทำให้ไมเคิลรู้บางอย่างเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าถึงทำแบบนี้ส่วนเด็กๆที่แอบฟังจากมุมมืดก็เลยรู้ว่าไมเคิลเป็นคนดีเด็กๆจึงพยายามปลดปล่อยไมเคิลแต่พวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะปลดดาบปีศาจออกจากโซ่พวกเขาจึงออกตามหาดาบของไมเคิลในที่สุดพวกเขาก็เจอมันท่ามกลางซากปรักหักพังแต่ก่อนที่พวกเขาจะส่งให้ไมเคิลปีศาจกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาและเสนอจะให้อิสระแก่เด็กๆด้วยเด็กๆลังเลอยู่พักหนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็จำสิ่งที่เคยได้ยินได้จึงเลือกมอบดาบให้กับไมเคิลนั่นทำให้เขากลับมาในร่างของเทพชั่วคราวและฆ่าปีศาจได้อย่างง่ายดายเขาสัญญากับเด็กๆว่าเขาจะกลับมาพาพวกเขากลับบ้านอย่างแน่นอนจากนั้นไมเคิลก็กลับมาอย่างโลกในร่างของมาโคนีและได้ไปเอาผ้าห่อศพที่ซ่อนไว้แล้วกลับไปที่ตัวปราสาทข้าราชการประกาศคนหนึ่งขโมยอาวุธและรีบไปหาลอราเขาขอให้เธอเก็บเด็กไว้เด็กนี่ไม่ใช่ปีศาจแต่คนที่ตอบเขากลับกลายเป็นลูซิเฟอร์ไมเคิลจึงเข็นแคปซูลไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งก็มีหมอสังเกตเห็นหลังจากล็อกประตูแล้วไมเคิลก็เปิดแคปซูลและพยายามจะอธิบายว่าเด็กไม่ใช่แบบที่ลอราคิดแต่ลูซิเฟอร์ก็ผลักเขาออกด้วยเสียงคำรามมันทรงพลังจากนั้นลูซิเฟอร์ก็บินคร่อมไมเคิลและบอกว่าน้ำคร่ำของเธอแตกแล้วพร้อมกับปล่อยมันออกมาราดตัวเทวทูตและมันทำให้ร่างกายของเขาปวดแสบปวดร้อนมากไมเคิลพยายามวิ่งหนีแต่ลูซิเฟอร์ก็จับตัวเขามานอนบนตักจากนั้นก็ถามว่าเจ้าจะบูชาข้าไหมซึ่งเมื่อไมเคิลปฏิเสธลูซิเฟอร์ก็ใช้นิ้วของลอราแทงที่คอแต่ไมเคิลไม่ยอมแพ้และได้พูดสิ่งที่เขารู้ความจริงว่าพระเจ้าปล่อยให้ทำแบบนี้ก็เพราะถ้าลูซิเฟอร์เข้าไปในร่างศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูพระเยซูจะผนึกเขาไว้ในร่างกายไปชั่วกับชั่วกันลูซิเฟอร์โกรธมากที่ได้ยินเรื่องนี้และทุบตีไมเคิลจนสลบซึ่งเมื่อลิสมาพร้อมกับผู้คุมลูซิเฟอร์จึงสั่งให้เธอฆ่าเด็กซะแต่ลิสคิดว่าลอร่าเป็นคนพูดจึงสั่งให้ผู้คุมพาเธอไปที่แท่นบูชาเธอถูกนำมาตรึงด้านบนของบ่อนรกจากนั้นลอร่าก็คลอดเด็กออกมาซึ่งลิสก็พาเขาไปจากเธอทันทีส่วนลอร่าถูกปีศาจเปิดคุมนรกเพื่อให้เธอตกลงไปจากนั้นมันก็ไปร่วมกับเหล่าสาวกข้างนอกลิสประกาศว่าเราได้พระเจ้าองค์ใหม่แล้วแต่เธอจะไม่ทำพิธีศีลล้างบาปด้วยน้ำแต่เธอจะใช้เลือดของเหล่าสาวกแทนจากนั้นปีศาจก็ลงมือฆ่าทุกคนพวกเขาพยายามหนีตายแต่ก็ไม่สามารถหนีไปจากลานี้ได้จนในที่สุดเหล่าสาวกก็ตายหมดเหลือแค่ลิสและลอเรนลอเรนตกใจมากแต่ก็ดีใจที่รอดมาได้ทว่าหลังจากที่เขาได้จุกหัวทารกปีศาจก็ฆ่าเขาเหมือนกันท่านนั้นไมเคิลที่ตื่นขึ้นมาและพังประตูด้วยปืนเพื่อหนีออกมาจากห้องเขาเข้าไปในห้องของขุมนรกและเห็นว่าลอร่าห้อยอยู่ที่ขอบเขาจึงช่วยเธอขึ้นมาได้ซึ่งก่อนที่ลิซจะหนีไปพร้อมกับเด็กลอราก็เข้ามาชกเธอและทุ่มเธอลงกับพื้นก่อนที่เธอจะเข้าไปดูแลเด็กลิซขอร้องไม่ให้ไมเคิลและลอราทำร้ายลูซิเฟอร์แต่ไมเคิลอธิบายว่าเด็กไม่ใช่ลูซิเฟอร์ปีศาจไม่ได้เลือกลอราพระเจ้าต่างหากที่เลือกและลอราเธอได้ให้กำเนิดสิ่งที่จะกลายเป็นคุกไปช่วงนิรันดร์ของลูซิเฟอร์ลอราเข้าไปในรถและขับออกไปตามหาวินซินีแต่ไมเคิลยังคงต้องอยู่จัดการกับผู้ปีศาจก่อนเพราะประตูสู่นรกเปิดแล้วไมเคิลรีบวิ่งไปที่ปากคุ้มและพยายามปิดมันแต่ปีศาจมาเห็นก่อนและหยุดเขาไว้จากนั้นมันก็พยายามเปิดหลุมกลับคืนแต่ก่อนที่ปีศาจจะทำได้สำเร็จไมเคิลได้ค้นพบระเบิดที่ลิซทิ้งไว้ด้วยจุดประสงค์ตอนแรกมีไว้เพื่อปิดปากหลุมหลังจากที่ปีศาจออกมาจากขุมนรกหมดแล้วแต่ไมเคิลก็เอามันมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันออกมาแทนซึ่งนั่นทำให้เกิดการระเบิดทำลายล้างที่แห่งนี้ได้สำเร็จในเวลาต่อมาวินซินีพาลอร่าและเด็กไปที่มหาวิหารเพื่อนำผ้าห่อศพไปคืนขณะที่ไมเคิลกลับไปที่นรกเพื่อปลดปล่อยเด็กๆทุกคนตามที่สัญญาไว้เวลาผ่านไปหลายปีลอร่าอาศัยอยู่กับวินซินีในหุบเขาเพื่อปกป้องเด็กให้เติบโตมาอย่างดีและมีสุขภาพแข็งแรงวันหนึ่งลิซแอบเข้าไปในป่าเพื่อเฝ้าดูเด็กเธอพยายามเรียกหาลูซิเฟอร์แต่เมื่อปีศาจพยายามจะหนีเด็กก็ดูดกลืนมันกลับเข้าไปเพื่อผนึกมันไว้จากนั้นหนังก็จบลงโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไปที่ 4.5 คะแนน Rotten Tomatoes ที่ 51%